ดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพบกันชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่1ของวันจันทร์วันจันทร์วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะ22กันยายนพุทธศักราช2557นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใกล้ก็ไปอีกนิดนึงกับการสอบการสอบนั่นเองนะคะขอให้เด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมยังไงให้พร้อมทบทวนบทเรียนเตรียมอะไรอีกคะเตรียมสุขภาพของเราสุขภาพของเราก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราป่วยเด็กๆคิดว่าถ้าเราป่วยเรามาโรงเรียนไหวไหมคะไม่ไหวแล้วเวลาที่เราเรียนหนังสือเมื่อเราป่วยเราเป็นยังไงคะลูกเราก็ต้องขาดเรียนนั่นเองเพราะฉะนั้นสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะสุขภาพแล้วก็การทบทวนบ่อยๆนะคะที่คุณครูอยากจะฝากนะคะฝนตกอย่าออกไปเล่นน้ำฝนถ้ามาโรงเรียนฝนตกเตรียมอะไรมาคะเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยนะคะไม่เตรียมเสื้อกันฝนก็เตรียมอะไรเอ่ยร่มนั่นเองนะคะมันจะช่วยกันไม่ให้เด็กๆโดนฝนหรือเปียกฝนนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเปียกฝนนะคะตัวเราก็จะชื้นแล้วเราก็จะป่วยได้ง่ายนั่นเองนะคะวันนี้เรื่องราวของภาษาไทยนะคะของเรายังอยู่ในเรื่องของนักคิดนักคิดสมองใสนั่นเองนะคะแต่เป็นเรื่องของการฟังโชคดีจังเลยห้องนี้ทำไมคุณครูถึงบอกว่าโชคดีวันนี้เพราะว่าวันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆฟังหัดฟังให้เป็นหนูพูดได้แล้วแต่หนูฟังไม่เป็นพูดสิ่งที่มีประโยชน์ฟังก็ฟังในสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันแล้วฟังอย่างไรเราถึงจะได้รับประโยชน์จากการฟังเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาฟังนะคะเด็กๆยืนขึ้นก่อนแล้วมาออกกำลังกายกับเร่งอากว่าเรากำลังสบายพร้อมไหมคะคนที่ฟังไม่เป็นคุณครูบอกให้ลุกขึ้นก็ไม่ลุกเพราะว่าไม่รู้หนุ่มๆหันหน้าไปทางพี่สุดหล่อสาวๆหันหน้ามาหาคุณครูค่ะ พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกับเพลงนี้ค่ะหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจนตกมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขมองความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเราจะตกมือพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้าพันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้าพันหากพวกเรากำลังมีสุขมองความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเราก็ถือเท้าพันหากพวกเรากำลังสบายก็มุ่งหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายก็หมดหัวพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าก็หมดหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังสบายจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงคะสบายขึ้นหรือยังได้แล้วได้ตรงเสียงได้เคลื่อนไหวแล้วนะคะคราวนี้เมื่อวันศุกร์คุณครูฝากการบ้านไปนิดนึงนั่นก็คือการให้เด็กๆไปทำอะไรคะหาอะไรเอ่ยหามาตราตัวสะกดนั่นเองเป็นยังไงคะหาได้หรือเปล่าได้ถ้าหาได้นะคะวันนี้คุณครูจะมาทวนให้นิดนึงกับมาตราแม่แม่กอกาแม่กอกาคือคำที่ไม่มีตัว
สะกดไม่มีตัวสะกดมีเฉพาะอะไรบ้างคะพยัญชนะต้นสระแล้วก็วรรณยุกต์นั่นเองอ้าวมาดูนิดหนึ่งนะคะคุณครูบอกให้หาคำในบทเรียนมา1มาตราและยกตัวอย่างมาตราแม่กอกาคำที่1คำว่าอะไรคะชออีชีไม่โตไม่โทชีมีตัวสะกดไหมคะไม่มีอ้าวคำที่2ให้ใครอ่านดีให้อังวราค่ะเขียมีไม่โทไหมคะไม่มีมีไม่เอกไหมคะไม่มีอ้าวมีตัวสะกดไหมคะไม่มีอีกเช่นเดียวกันอ้าวต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันค่ะตีมีตัวสะกดไหมคะไม่มีต่อไปค่ะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีต่อไปค่ะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีอีกเช่นเดิมตัวนี้ล่ะคะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีต่อไปค่ะอะไรคะก็แอกแกะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวนี้ล่ะเพราะฉะนั้นคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้อยู่ในแม่กอกานั่นเองนะคะอยู่ในแม่กอกาเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวสะกดนะคะอ้าวต่อไปถ้าเด็กๆไม่ได้หาแม่กอกาครูก็มีแม่อะไรมาเอ่ยโอ้โทษมาแม่กอกามาอีกเดี๋ยวแม่กงค่ะแม่กงในบทเรียนของเราที่เด็กๆหากันมาใครหาแม่กงบ้างคะแม่กงคำว่าอะไรคำนี้หลังหอรออะงอหลังเห็นไหมคะตัวสีชมพูที่คุณครูให้นั่นคือตัวสะกดตอนนี้เราไม่เขียนนะคะเราไม่เขียนดูในกระดานหรือดูในจอของคุณครูก่อนนะคะดูให้เข้าใจนะคะดูฟังแล้วก็พูดตามคำนี้ล่ะทดลองคำไหนที่อยู่ในแม่กอกาลองพยางค์หลังนั่นเองมีอะไรเป็นตัวสะกดคะงองูดูนะคะต่อไปคำนี้ค่ะเอาอ่านพร้อมกันรังรออะงอรังมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเก่งมากต่อไปค่ะรองอรองไม่โทร้องตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะแพะตัวอะไรคะลูกงองูนึกว่ามือซะแล้วอ้าวต่อไปคำนี้ค่ะตกลงพยางค์ไหนมีตัวสะกดแม่กงคำว่าลงนั่นเองนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะห่วงหออวงอห่วงไม่เอกห่วงนะคะหลายคนพอเห็นหอหีบวอแหวนงองูวรรณยุกต์เอกอ่านว่าอะไรไหมคะหอวองงอเขียนได้แต่หนูไม่ทราบว่าตัวนี้คือตัวสระอะไรใช่ไหมคะแปะเวลาแปะอ่านหอวองงอเอกแล้วก็ไม่รู้จะลงเสียงยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสระอะไรคะลูกสระอัวออกเสียงสระอัวเลยหออัวงอห่วงไม่เอกห่วงต่อไปค่ะ
อ้าวดังๆหน่อยขอเสียงขอเสียงสอแองอแสงต่อไปค่ะขอแองอแข็งน้ำแข็งแสดงว่าเด็กๆได้หรือยังได้ยังคะกับตัวสะกดได้ยังทีนี้สรุปกันได้ยังว่าตัวสะกดคืออะไรคะตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำอ่านออกเสียงสะกดเป็นตัวสุดท้ายไม่ว่ามันเป็นตัวสะกดแม่กงแม่กบแม่กดแม่อะไรก็ตามที่มีตัวสะกดเราจะอ่านพยัญชนะนั้นเป็นตัวสุดท้ายของการอ่านสะกดคำให้จำไว้แต่ถ้าเป็นแม่กอกาเป็นยังไงคะลูกแม่กอกามันจะไม่มีพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำที่อ่านออกเสียงที่บอกว่าสะกดนั่นแหละมันจะมีแค่